อ๋อมันกดเทรดได้ด้วยเกินไปทุกคนมันเกินไปละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับมือชิงเคยนะคะทุกคนว้าวแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม crafting and building นะคะซึ่งเป็นเกมที่บุ๋มรู้สึกว่ามันเหมือน Minecraft มากกว่าเกมที่แล้วอีกนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็จะทำการรีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะนี่เลยตอนนี้นะคะทุกคนเรามาอยู่กันในหน้าเลือกสกินกันนะคือแบบด้วยความที่มันเป็นเกมที่แบบแทบจะเหมือน Minecraft อยู่แล้วนะคะทุกคนมันมีสกินให้เลือกด้วยอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะอันนี้บุ๋มก็มาเลือกสกินอยู่สักแป๊บนึงคือเราไม่ต้องเอาสกินจากที่อื่นมาก็ได้เราสามารถเลือกเองได้ในเกมเลยนะคะทุกคนไม่ได้เสียตังค์สักบาทเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวขอเลือกสกินแป๊บนึงแล้วกันนะคะทุกคนโอเคนี่ค่ะทุกคนสกินที่บุ๋มเลือกก็เป็นตัวนี้นะเป็นตัวหัวสีชมพูนี่เลยมาเป็นไงโอ้โหมันเหมือนมากอะทุกคนแล้วดูการสร้างโลกสร้างอะไรแล้วมันสามารถโหลดโลกที่อยู่ใน Minecraft ของเรานะคะทุกคนมาเล่นได้ด้วยนะซึ่งอันนี้บุ๋มไม่ได้เล่นให้ดูนะเดี๋ยวขอลองสร้างเป็นเวิลด์ใหม่เลยแล้วกันนะคะทุกคนโอเคบุ๋มตั้งชื่อเวิลด์ว่า BB กับบอร์ด Creative นะคะคือเนี่ยดูสิการตั้งค่าทุกอย่างมันเหมือนใน Minecraft มากนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญมันเล่นกับเพื่อนได้แต่บุ๋มไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงนะน่าจะแบบเป็นการเปิดฮอตสปอตให้เพื่อนแล้วก็มาจอยด้วยกันได้นะคะซึ่งมันดีนะคะทุกคนบุ๋มหยุดอวยไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันก็จะมีโฆษณานิดนึงอันนี้ก็ถ้าหากปิดเน็ตไปนะคะก็จะช่วยได้อยู่โอเคแล้วก็จะปิดเน็ตไปแล้วกันมาค่ะทุกคนนี่คือบุ๋มเคยเห็นเท็กเจอร์แพ็กแบบนี้ใน Minecraft เหมือนกันนะคะคือเหมือนว่าเอา Minecraft มาใส่เท็กเจอร์แพ็กเฉยๆนะคะทุกคน คือมันเหมือนเกินไปอะเท็กเจอร์แพ็กตัวนี้ใน Minecraft ก็หาได้นะแต่บุ๋มจำชื่อมันไม่ค่อยได้ดูทุกบล็อกก็คือเหมือนกันไปหมดการบินอะไรต่างๆนะคะทุกคนดูน้ำเท็กเจอร์มันอาจจะไม่ค่อยเหมือนเพราะว่ามันเหมือน Minecraft ใส่เท็กเจอร์แพ็กนะคะทุกคนดูมีหมู่บ้านด้วยแล้วเป็นหมู่บ้านเวอร์ชั่นใหม่นะคะทุกคนคือแบบเกินไปอ่ะดู NPC ก็หน้าตาเหมือนใน Minecraft เป๊ะเลยนะคะเฮ้ยมันเทรดได้ด้วยทุกคนดูสิใช่ไหมไหนอ๋อมันกดเทรดได้ด้วยเกินไปทุกคนมันเกินไปละ เกินไปจริงๆนี่อุ้ยน้องแมวตาหนอนน่ารักจังเลยอ่ะตรงนี้มีราคาด้วยโอ้โหตีได้เหมือนกันโอ้นี่คือไอรอนโกเลมนะคะโอ้ my godเหมือนเกินไปทำใจไม่ได้โอ้โหดูหน้าเมนูต่างๆนะคะทุกคนเหมือนมากใช่เลยนี่คือ Minecraft ดีๆนี่เองแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะใครที่ไม่มีตังค์อะไรอย่างนี้ก็บุ๋มมาโหลดตัวนี้ไปเล่นก่อนได้นะมันก็แบบทดแทนกันได้อยู่นะคะทุกคนมีทุกอย่างเหมือนหมดพวกไอเทมต่างๆตัวคราฟพวกแคมป์ไฟค่ะทุกคนพวกรูปภาพอะไรก็มีหมดเลยนะคะนั่นแหละอย่างที่เห็นเลยนะคะหน้าเมนูก็เหมือนกับใน Minecraft เลยเพียงแค่ใส่ texture pack เข้าไปแค่นั้นเองเนาะนี่ให้ดูแบบรวดเร็วเห็นไหมคะทุกคนมีกระจกมีพวกต้นไม้ในเนเธอร์ก็มีนะคือมันอัปเดตแทบจะแบบเท่ากับ Minecraft ทุกอย่างเลยนะคะอุปกรณ์เนเธอร์ไรต์ต่างๆก็มีโอ้บุ๋มชอบมากๆเลย คือมันเหมือนจนหน้าแบบน่าแปลกใจน่าโมโหน่าดีใจเรื่องคนดีใจหรือโมโหดีทุกคนโอเคบุ๋มว่านะยังเด็กอย่างเนื้อคือลองใช้สูตรดูไหมโอ้มันใช้สูตรได้ด้วยค่ะทุกคนเหมือนใน Minecraft PE เลยเดี๋ยวเราต้องลองสักอย่างเสร็จแล้วแหละอย่างเช่นทับอะไรดีเอาเป็นเกมโหมดนะคะทุกคนนี่บุ๋มว่ามันต้องได้แน่ๆเอาเป็นเกมโหมด Survival แล้วกันนะอ่ะนี่ดูค่ะนี่ใช้สูตรได้ด้วยนะคะทุกคนถ้าเป็นตัวคราฟแมนตัวที่แล้วอ่ะใช้สูตรไม่ได้นะคือแบบทุกคนมันดีอ่ะทุกคน คือบุ๋มรู้สึกว่าหลังจากที่บุ๋มมาเจอเกมนี้ปุ๊บเกมคราฟแมนก็คือแบบเป็นก๊อปเกต 7B 7C ไปเลยอันนี้เกมนี้ก็กลายเป็นเกมก๊อปเกต A แทนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกพืชนะคะทุกคนพวกเขาเรียกว่าอะไรแครอทนะคะซึ่งก็เป็นปกติที่ชาวบ้านจะมาปลูกอะไรไว้ใช่ไหมเห็นไหมมันเหมือนขนาดนั้นแหละทุกคนบุ๋มนี่ก็อวยจัดๆเลยนะอยากจะไปลองขุดเหมืองดูจังเราลงไปเหมืองข้างล่างดูไหมทุกคนนี่เนี่ยบุ๋มไปหาที่ขุดเหมืองแป๊บนึงนะโอ้ย
หืมขอลองขุดต้นไม้ไม่ใช่ขุดสิตัดต้นไม้ดูนะคะทุกคนดูโอ้โหตัดต้นไม้ก็คือใช่เลยนะคะที่มันเป็นท่าการตัดต้นไม้ใน Minecraft ที่ชัดเลยคือบุ๋มเป็นคนที่ถามว่าเคยเล่น Minecraft บนโทรศัพท์ไหมก็เคยเล่นอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยเท่าในคอมนะก็พอจะรู้แล้วก็จดจำได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเออมันเหมือนขนาดนั้นนะทุกคนคือใครที่จะเถียงบุ๋มว่าเกมนี้มันไม่เหมือนนะพี่ลองเข้ามาเล่นดูนะคะคือมันเหมือนมากแค่ texture pack มันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองทุกคนมันก็มีสัตว์ต่างๆเหมือนกันหมดเลยขอใช้หมด creative ลงไปเลยแล้วกันนะคะทุกคนคือบุ๋มบินหาเหมืองนานมากเมื่อกี้ไม่เจอเลยนะคะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าเจอลาพีทนะคะทุกคนลงไปต่อโอ้เจอเบสล็อกแล้วอ่ะโอ้โหไม่กอดบุ๋มขุดจนเจอเบสล็อกยังไม่เจอเหมืองแถวนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวดูซิไม่ใช้คำสั่งอะไรอีกถ้าเป็น TP โอ้ก็ TP ได้ปกติโลเคตก็ได้นะคะเพื่อเป็นการหาพิกัดของที่ต่างๆนั่นเองเนาะรีเกินไปแล้วเกินไปแล้วชุบในที่สุดเราก็ถึงข้างบนกันแล้วนะคะขอขึ้นมาดูบรรยากาศข้างคืนกันนิดนึงนะโอ้พวกซอมบี้อุ้ยมีนี่ต้องแก่ด้วยโอ้โหคาวาอี้มากลูกซอมบี้นะคะซอมบี้มีพุง แล้วก็สเกลเลตันตาเบลๆโอ้โหไหนดูซิอุปกรณ์ของเรากลางคืนนี้ยังบุ๋มหาออฟซิเดียนไปดูเนเธอร์กันไหมคะทุกคนได้มาแล้วค่ะทุกคนมาเราไปดูเนเธอร์กันดีกว่าว่ามันจะเหมือน Minecraft ของเราสักแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวขอสร้างประตูแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งชุบชุบชุบมันก็ค่อนข้างที่จะ ยากสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดเบลบุ๋มเหมือนกันนะเนี่ยเราสร้างต่ำไปหน่อยประมาณนี้กำลังพอดีค่ะจะจุดไฟเลยนะคะทอดอยู่ไหนไม่ใช่ทอดสิไฟแช็คเรียกแบบถูกผิดนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนไปเราไปดูกันดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวกดยากนิดนึงอ่ะคือบุ๋มไม่ค่อยถนัดในมือถือนะคะทุกคนเสียงโหลดก็ยังเหมือนมาโผล่กันที่เนเธอร์แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่านี่คือไบโอมไม้แดงแล้วมันแบบเหมือนมากทุกคน texture pack ทุกอย่าง everything is Minecraft นะคะจะมีแค่บางอย่างที่ไม่เหมือนอย่างเช่นพวกลาวาพวก netherrack อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเพราะ texture pack ของมันนะคะทุกคนโอ้โหแต่ต้นไม้คือเหมือนจะจัดเลยนี่ให้ทุกคนไปดูลาวากันนิดนึงเนี่ยผ่านลาวาไปแล้วไหนดูซิมีตัวโอ้มีพวกซอมบี้อะไรนะไอพวกเขาเรียกว่าอะไรนะซอมบี้พิกลิตน่ะใช่ป่ะหรือบุ๋มเรียกผิดนี่ช่างมันเถอะ นั่นแหละโกสโตนนะคะทุกคนโหบรรยากาศคือ Minecraft มากนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเกมนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีตังค์ซื้อ Minecraft ของแท้มาเล่นนะคะแต่ว่าอยากเล่นแบบบรรยากาศเหมือน Minecraft อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูไฟสีฟ้าทุกอย่างก็คือมีหมดนะคะทุกคนเมื่อกี้บุ๋มได้ยินเสียงแก๊สด้วยมันอยู่ไหนอ่ะโอ้โหอุ้ยนั่นไงเจอแล้วค่ะทุกคนมีแก๊สแล้วก็มีตัวไอ้นี่ที่มันชอบเดินในลาวาค่ะโอ้มีลูกด้วยโอ้น่ารักมากไปค่ะไปค่ะเจอซอมบี้พิกแมนตอนนี้ก็เข้าสู่อีกไบโอมนึงนะคะในบุ๋มขอตามหาไบโอมไม้สีฟ้าหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาในเนเธอร์ทั้งทีนะคะวิเมื่อกี้แก๊สตาเบลมากทุกคนดูทันปะแต่ว่าเดี๋ยวเจอใหม่บุ๋มจะหยุดให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ขอหาไบโอมไม้สีฟ้าแป๊บนึงนะคะทุกคน A few moments later โอ้เจอแล้วค่ะทุกคนบุ๋มหามานานมากๆเลยทุกคนนี่ไบโอมไม้สีฟ้ายังสวยนะคะเป็นอย่างที่คิดมากๆเลยโอ้โหเราเจอกับก็เรียกอะไรนะเอนเดอร์แมนอ่ะเดี๋ยวขอทำประตูกลับนิดนึงแล้วกันนะคะทุกคนบุ๋มอยากไปดูในโลกของดีเอ็นบ้างนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราออกไปแล้วก็ไปสร้างประตูดีเอ็นกันดีกว่านะคะออกมากลางทะเลมากเลยค่ะทุกคนโอ้เราเจอเข้ากับทะเลทรายนะคะว้าวอันนี้บุ๋มไม่แน่ใจว่ามันจะมีพวกพีระมิดไหมแต่คิดว่าน่าจะมีทุกอย่างเหมือนของ Minecraft นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างประตูไปดีเอ็นกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูในน้ำกันนิดนึงดีกว่าไหมว่าข้างล่างมันจะมีพวกไอ้นั่นหรือเปล่าที่มันจะมีหีบสมบัติให้เปิดอะ
เดี๋ยวเดี๋ยวบุ๋มขอพาทุกคนไปดูกันนิดนึงโอ้โหทุกคนนี่โอ้โหเหมือนมากโอ้โหมีหมดทุกอย่างไมค์ครับมีอะไรอันนี้มีพวกซากเรือก็น่าจะมีนะคะดูจากทรงแล้วดูปลาหมึกนั่นสิปลาหมึกที่ไม่เหมือนปลาหมึกเท่าไรหมึกสีขาวมีน้องโลมาด้วยค่ะนี่แล้วก็มีซอมบี้ใต้ทะเลนะมี everything is เหมือนมากนะคะทุกคนไม่รู้จะบรรยายคำไหนมาเราขึ้นมาทำประตูไปดีเอ็นกันได้แล้วเดี๋ยวขอหาทำเลนิดนึงนะคะเอาตรงนี้แล้วกันนี่เรียบๆดีแป๊บนึงแป๊บนึงจุ๊บ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 แล้วก็อีกฝั่งนี้อ่ะแล้วก็ใส่ Eye of Ender ไปชื่อทุกอย่างก็คือเหมือนมากนะคะทุกคนใส่เข้าไปแบบนี้แบบนี้ชึบชึบชึบนี่มาโผล่กันที่ดีเอ็นแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอ็นเดอร์ดราก้อนเยี่ยมดูนอนสิคะทุกคนไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วก็นั่นเลยค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะมันก็เหมือนไมน์คราฟต์แน่นอนนะคะติดอย่างเดียวตรงที่เทคเจอร์แพคบางอย่างไม่เหมือนนะโอเคในวุ้มขอใช้วิธีการฆ่าน้องเอนเดอร์แมนแบบอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อเราจะได้ไปดูอย่างอื่นกันต่อเนาะขอโทษนะเราต้องทับคิวนะคะทุกคนคิวแล้วก็แอดอีโอเคตึ๊บขอโทษนะนอนนอนตายแล้วโอ้โหแม้แต่ตอนระเบิดก็ยังเหมือนนะคะทุกคน คือแบบไม่ธรรมดาจริงๆเกมนี้ปะเรากลับโลกของเรากันดีกว่าทุกคนโอ้โหตัวนี้ก็ยังเหมือนนี่อู้ดีนะตัวนี้เขาไม่เขียนว่า Minecraft เนี่ย เป็นเกมคราฟติ้งนะคะเขาก็จะมีการอะไรที่เขียนคล้ายๆกับ Minecraft มาแหละเนาะทุกคนก็น่าจะรู้ดีอ่ะก็กดสคริปไปหน่อยมาค่ะกลับมาแล้วอู้เรามาเกิดที่ใกล้ๆหมู่บ้านที่เดิมของเราเลยนะอย่างนี้ต้องสร้างบ้านสักหลังนึงซะแล้วนะคะทุกคนยังบุ๋มขอเวลาทำบ้านสักหลังนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านทางบุ๋มจะออกมาเป็นยังไง2,000 years later เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเป็นบ้านโมเดิร์นหน้าตาธรรมดาธรรมดาหลังนี้นะคะคือบุ๋มไม่ค่อยได้ตกแต่งข้างในสักเท่าไหร่ให้ดูคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนี่ข้างในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะคือก็ไม่ค่อยได้ตกแต่งแบบอย่างเยอะเท่าไหร่นะคือคิดไม่ออกนะคะ คือบุ๋มชอบรูปภาพทุกคนดูสิมันมีรูปภาพรูปปฏิทินด้วยอุ้ยอันนี้ก็คือจะเป็นเตียงนอนสีแดงไม่มีสีอื่นด้วยนะแต่ว่าบุ๋มใช้สีแดงเพราะว่ามันดูเข้ากันดีก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะสมัครเกมนี้ก็ไปหาโหลดกันได้นะคะใน Play Store นี้เขาไม่ได้จ่ายบุ๋มนะบุ๋มแค่เอามารีวิวให้ทุกคนดูเฉยสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีเกมไหนแนะนำอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ